สำหรับมาริยาพูนเลิศลาภมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017และยังสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้ารอบท็อป5ในการประกวดเวทีระดับจักรวาลนอกจากความสวยเก่งรอบด้านแล้วล่าสุดเธอยังได้รับโอกาสมาเป็นมาเนเจอร์ในรายการ The Face Thailand 5เรามาชมกันเลยดีกว่าเมื่อถามว่าเธอลัคกี้อินเลิฟหรือเปล่าคงให้ภาพเล่าเรื่องกันดีกว่าล่าสุดเธอได้ลงภาพขณะไปเที่ยวพักผ่อนและที่น่าจับตาคือการลงรูปคู่กับหนุ่มนิรนามคนหนึ่งโดยมีแฟนคลับจำนวนมากออกมาคอมเมนต์คาดว่าหนุ่มนี้คือหวานใจของมาริยานั่นเองคงต้องรอฟังคำตอบจากปากเธอชัดเจนที่สุด